อะไรอะไรก็ร้องโอ้ยดีใจก็โอ้ยเสียใจก็โอ้ยเจ็บก็โอ้ยปวดก็โอ้ย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 นั่นแหละอากัปกิริยาของสัตว์โลกมันเป็นเช่นนี้มานานแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยยาติโกและ โอ้ติกาเอ้ยอะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นประโยชน์ในการดำรงดำเนินชีวิต ประจำวันเช้าสายบ่ายเย็นทุกวี่ทุกวันในแต่ละช่วงวัยช่วงวัยเนาะมาถึงวันนี้นาทีนี้เริ่มต้นก็ต้องถามไถ่ไปมา เรื่องของความกดความดันความชื้นแหละความร้อนของสิ่งที่อยู่รอบกายท่านรอบกายผม ทั่วๆไปก็มักจะรู้จักคำว่าอุตุอุตุนแปลว่าลมนั้นนะลมกับฝนเนี่ยมันของคู่กันนะพี่เอ้ยลมนี่คืออากาศก๊าซฝนมันก็อากาศก๊าซเช่นเดียวกันแหละนะเพราะฉะนั้นมันแยกไม่ออกนะ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 มันแยกไม่ออกใครล่ะครับที่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ระหว่างลมแล้วก็น้ำน้ำแยกลมลมแยกน้ำออกจากกันได้นะลมอากาศหรือก๊าซมันมีเท่าไหร่ล่ะครับนับได้ไหมเนี่ยก็นับไม่ได้ถามว่าใครล่ะเป็นผู้ที่แยกก๊าซออกจากกันได้นะในระหว่างที่มันก่อตัวเป็นในรูปแบบที่เรียกกันว่าสารประกอบรู้จักสารประกอบบ้างไหมเนี่ยสารประกอบกับของผสมเป็นวิชาเคมีครับแล้วก็ตั้งต้นกันมาองค์ประกอบเขาเรียกว่าสารตั้งต้นสารหรือสารตัวตั้งต้นคำว่าสสารก็มีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซยุคสมัยลุงออกเรียนหนังสือป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.3 นะยุคนั้นก็จะใช้คำว่าสสารมีอยู่3สถานะมาถึงยุคสมัยนี้สสารมีอยู่4สถานะสถานะที่4ก็คือพลังงานพลังงานนี่ไงใช่ไหมพลังงานพลังงานนี่ไงถามว่าพลังงานลมเป็นอยู่ในสถานะที่4หรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะครับพลังงานน้ำล่ะอยู่ในสถานะที่4หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกแล้วโอ้ยจะยังไงอ่ะจะไปต่อได้ไหมเนอะทำไมจะบอกพลังงานที่อยู่ในสถานะที่4ก็คือพลังงานที่อยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟกำลังพวยพุ่งออกมาจุดนั้นนะก็คือความร้อนนั่นเองครับนั่นแหละพลังงานในกลุ่มนั้นแหละเรียกว่าสถานะที่4นะครับดูสิเคยมีใครคิดและพูดเช่นนี้ให้ฟังบ้างหรือเปล่าท่านที่อยู่หน้าจอหญิงชายต่างวัยต่างขนาดที่เคารพผมไม่เคยเนาะ
ก็เพราะว่าจำเขามารู้จริงก็คือรู้ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงคนที่ปลดปล่อยความรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นก็มันเริ่มต้นจากการรู้ไม่จริงก็ส่งความไม่จริงต่อตามมาเรื่อยถ่ายทอดถ่ายเทส่งไม้ต่อกันไม่เรื่อยนะถ้านับขาไปนะครับนับถอยหลังเนาะจากนาทีนี้ถอยหลังไปปื๊ด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 นู้500ปีพอไหมเนี่ยนะที่พูดเริ่มต้นมันแต่500ปีแล้วนะมันจะไปกี่ปีก็ช่างนะครับอายุของโลกใบนี้มันเกินกว่าหมื่นล้านแสนล้านปีอยู่แล้วล่ะเห็นไหมโลกใบนี้อายุมันเกินกว่า11,000หรือว่า1ล้านล้านปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ามีแค่5,000ล้านปีโอ้ยนั่นคือเขาไม่ใช่รุ่งออกบ้างเขาก็คือเขาเราก็คือเราเขาจะได้รับองค์ความรู้ใดๆผ่านมาก็เรื่องของเขาส่วนทางด้านเราเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะก็แปลว่าไม่สามารถที่จะอ้างเอา องค์ความรู้เก่าที่มาจากศตวรรษที่20 19 18เอามาใช้ไม่ได้เลย แปลว่าเนาะเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าพลังงานก็คือพลังงานความร้อนนะพลังงานความร้อนตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในสภาพหรือสภาวะเป็นสถานะที่4ครับมีอีกพลังงานหนึ่งที่อยู่ในสถานะที่5ไปแล้วนะมีด้วยเอองอกเอาอะไรมาพูดเอาคนที่ไม่งอกที่นี่เอาอะไรฟังกันเนี่ยคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่งอกเอาอะไรฟังคนที่อยู่ในงอกเอาอะไรพูดสถานะที่5นั้นพอพูดปิ้นเนี่ยครับผมว่าท่านพยักหน้านะแม้ว่าผมยังไม่หลุดแต่พูดปุ๊บในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมากน้อยก็แรงต่างผมไม่เคยไปนับหรอกครับเนาะผู้ที่มีใจเป็นพุทธจิตเป็นพุทธว่าไปเพราะฉะนั้นสถานะที่5นั้นคือนี่ก็พลังงานกันแหละแต่พลังงานจิตจะตะลัน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 ตะละลันต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 ะล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 ะจบข่าวไหวไหมพี่เห็นไหมบอกแล้วในแต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยดูงอกงอนไปหนุ่มเมื่อกี้เนี่ยมาได้ตั้ง5พลังงานเห็นไหมเออเนาะสถานะที่5ก็คือจิตแบงอีกเอายังมีแบงอีกเอา6ก็ได้นะเอาแต่ว่าพลังงานจิตก็มีทั้งจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์กับจิตที่บริสุทธิ์เอาเราสิงานนี้ไปกันใหญ่แล้วโยมแต่หากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์จะเรียกว่าจิตอะไรนะก็ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งก็แล้วกันแต่ศาสตร์ที่ว่านั้นคือสายะศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของมนุษยชาติเรียกว่าสายะศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับความมืดบอดนั่นเองครับผมศาสตร์เกี่ยวกับความมืด ความบอดความเป็นอวิชชามนต์ดำก็ว่าได้มนแดงมนเขียวโอ้เ
แล้วแต่จะใส่เข้าไปเยอะรับได้ไหมล่ะครับว่าคำว่าไสยศาสตร์นะครับ ถ้าหากว่าเกินไปกว่านั้นทีนึงก็ต้องบอกว่าพุทธศาสตร์เห็นไหมเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นพูดกันอย่างเต็มปากเต็มคำก็คือพระธรรมนั่นไงครับพระพุทธพระธรรมนะคำว่าพระพุทธพระธรรมมนุษย์ที่จะไปล่วงรู้สิ่งนี้ได้มีอยู่4กลุ่มเรียกว่าพระอริยบุคคลจะเป็นนักบวชก็ได้ทั้งหญิงและชายหรือจะเป็นนักเบียดก็ได้ทั้งหญิงและชายแปลว่าอริยบุคคลนั้นเป็นได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะมีชื่อเรียกขานกันว่าอ้าวจากล่างขึ้นบน1โสดันโสดาบันพระโสดาบัน2พระสกิทาคามี3พระอนาคามี4พระอรหันต์นะส่วนหันซ้ายหันขวามันเป็นวาทกรรม พอเวลามารู้จักสิ่งเหล่านี้กันมาบ้างผมก็ว่านะผมว่ามันถึงยุคนะยุคมนุษยชาตินะจะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยไม่มีบุคคลใดหรอกครับไม่มีคณะบุคคลใดแล้วก็ไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองสิ่งที่ลุงงอพูดอยู่ตรงนี้หากแต่จะมีมหาชนรับรู้รับทราบและรับรองมหาชนกลุ่มแรกในโลกใบนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์ YouTube บ้านเราทีวีนั่นเองครับ16,000ไปแล้วนั่นนะแล้วก็ตามด้วยเมมเบอร์ของลุงอ๊อกเฟซบุ๊กลุงอ๊อกนี่ก็ 4,000 เข้าไปแล้วเห็นไหมมนุษย์กลุ่มนี้แหละ ที่จะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวเพราะถ้าหากว่าไม่สนใจใฝ่รู้จริงโอ้ยจะมาเป็นเมมเบอร์ให้มันหนักหน้าจอไปทำไมเนาะ ใช่ไหมนั่นผมเองก็ไม่เคยเป็นเมมเบอร์ใครนะครับจริงนะไม่ได้เป็นเมมเบอร์ใครนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าจะเป็นเมมเบอร์กลุ่มนะสักกลุ่มหนึ่งนะถ้าผมจะเป็นเมมเบอร์นะผมจะเป็นเมมเบอร์ของอะไรเนาะงั้นเอานะเอาแบบโลกกันแล้วกันเป็นเมมเบอร์ของมนุษย์กลุ่มที่เป็นนักฟิสิกส์นั่นถ้าจะเป็นนะก็คือตรงนั้นเมมเบอร์ของนักฟิสิกส์บ้านเรามีกลุ่มไหมครับกลุ่มเมมเบอร์ของนักฟิสิกส์ภาษาไทยคนไทยนะรวมกันกระจุกเดียวกันพูดคุยเรื่องราวของภาษาฟิสิกส์มีไหมครับถ้ามีก็ช่วยส่งมาให้ลุงออกเลยเด้อจะได้มุดเข้าไปอยู่ในรังในกลุ่มของนักฟิสิกส์จะเป็นตัวยงหรือว่าตัวไม่ยงอะไรก็สุดแล้วแต่ครับอยากจะไปเจอนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ตั้งสิเห็นทีมัน2ทีแล้วเนี่ยครับผมเชิญครับค่ะขอสายพี่ออสหน่อยค่ะจากน้องสาวค่ะเอาละสิงานเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งคุยได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเฟซไลฟ์อยู่ครับนะเอาไหมให้ไม่รู้จักอะครับเพราะว่าเล่นอะไรไม่เป็นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะฟังดีนะครับฟังก่อนนะครับอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงโทรได้ไหมครับตอบถามมาได้ไหมครับเอาให้พี่ชายโทรกลับได้ไหมคะโอเคได้ข
ขารู้เบอร์ไหมครับฮะพี่ชายเขามีเบอร์อยู่จ้าโอเคทราบรับทราบตามนี้ครับอ้าวตรงแค่นี้ก่อนครับเพราะเบอร์นี้ใช้งานอยู่ฮะตอนนี้โอเครับทราบกันผ่านไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้มาบอกแล้วเรือใบกำลังติดลมกำลังแล่นทวนลมอยู่นะครับเรือใบมันแล่นทวนลมนะให้รู้กำลังติดลมบนอยู่ชักใบปุ๊บเรือเสียศูนย์ท่านี่ดีไม่คว่ำเพราะฉะนั้นสำนวนสำนวนอย่าชักใบให้เรือเสีย นะฮะเอ้าถ้าใครพอจะมีเมมเบอร์นักฟิสิกส์ระดับท็อป10นะฮะท็อป10ของบ้านของเมืองนะไอฟิสิกส์ในระดับไม่พูดดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นเดี๋ยวก็แบ่งกันดีแล้วภาษาผมเนี่ยมันยิ่งต้องระวังเอานักฟิสิกส์ระดับท็อป10ของบ้านของเมืองอะไรกันมีไหมครับมีการพูดคุยกันมั้งหรือเปล่าคนนี้ถ้ามีก็ขอร่วมมงไพบูลย์ด้วยสักหน่อยเป็นไงมันจะได้เอาไปแชร์เขาสักหน่อยให้ผมเฉือนใครผมไม่เฉือนอยู่แล้วแชร์อย่างเดียวพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เล่าให้ฟังให้ตามบทบาทลีลาสไตล์ลุงเงาะอะไรกันดีไหมพี่ท่านดีก็บอกหน่อยเด้อนะครับเอาล่ะกลับมาถึงความกดความดันความชื้นแหละความร้อนรอบกายท่านรอบกายผมคำถามมีว่าประเทศไทยแผ่นดินลูกขวานี่มีเห็นก็ฮือฮาปาร์ตี้กันพายุฤดูร้อนจะเข้ามาเล่นงานประเทศไทยกันให้เละตุ้มเป๊ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามไทยไปมาว่าอ้าวคนทุกอยู่อุบลอยู่บุรีรัมย์อยู่ขอนอ่อนขอนแก่นเชียงรายเจ้าเชียงใหม่เจ้าลำปางเจ้าลำปูนเจ้ามีไหมครับนะฮะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนครับโคราชบ้านเอ็งเนี่ยมีไหมนครสวรรค์กำแพงเพชรขอสักล็อกได้ไหมเพชรเยอะเหลือเกินเป็นกำแพงมีไหมครับพิษณุโลกต่างๆเหล่านี้นะครับที่บอกว่าอากาศแปรปรวนเอ้ามันก็เป็นตัวเริ่มบอกเหตุหรือเปล่าว่าปีนี้61นี่เนาะผมเป็นคนที่พูดเมื่อปีที่แล้วนะว่าคอยดูเด้อพี่ป่านาอาจัดติโกโหติกาปี61น้ำจะมีมากพอๆกับไม่น้อยกว่าเช่นพอกันแล้วกันปี61น้ำมาจากฟ้าจะมีไม่น้อยกว่าปี60หรือจะมีมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลานี่มันเมษาวันที่25ใช่ป่ะรุ่น25นถ้าหากว่าเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงเวลานี้มันก็มีแนวโน้มนะถ้าหากว่าฝนตก7วัน7คืนอย่างไรวะเนี่ยยังไม่พอใจ15วัน15คืนยังไม่พอใจ30วัน30คืนดูสิแผ่นดินสยามจะรับน้ำไหวหรือเนี่ยเห็นแล้วเรื่องของฟ้าของฝนลุงหงอกไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังแค่นี้ก็เอานำมาใคร่ครวญเอาเองก็แล้วกันระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดนี้เท็จประการใดจริงหรือไม่ยังไม่มีคำตอบน้อยๆมันก็เพิ่งแค่เมษาเนี่ยนะเมษาฟ้าฝนเป็นเช่นนี้พฤษภาจะเป็นเช่นไรมิถุนาจะเป็นจังไดกรกฎาคมห่วยห่วยห่วย
สิงหาก็โฮโฮโฮกันยาก็ฮะอะไรมันจะขนาดนะประมาณนี้นะตุลาพฤศจิกาล่ะโอ้ผมก็รู้จะไปอยู่ที่ไหนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาคือเขาเราคือเราพรุ่งนี้นาทีพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่เกิดก็รู้ว่าเราคือไผเราคือใครแปลว่าจะต้องมีสติสักหน่อยเด้อพี่สติแปลว่ารู้สึกตัวนะสตินี่แปลว่ารู้สึกที่เขาว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละครับแปลว่ารู้สึกขณะที่กำลังฟังลุงออกเล่าให้ฟังอยู่ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่างรู้สึกรู้สาก็จะลืมหายใจงับอากาศเข้าไปลึกๆนะครับกลั่นนานๆก็จะรู้ว่าอากาศของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดมันจะให้อะไรกับร่างกาย นะร่างกายจะได้ดูดดื่มกับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละนั่นแหละให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์4จังหวะ1ดูด2อัด3ระเบิด4ค่ายอธิบายที่ว่านี่เป็นคนที่เขียนหนังสือเครื่องยนต์กลไกขายนะนางพูดให้รู้สมองรู้จักช่างบรรจุไหมล่ะช่างบรรจุรู้จักไหมล่ะถ้ารู้ระกาศนี่แหละลุงหงอกเนี่ยเขียนให้อ่านกันเครื่องยนต์กลไกจังหวะดูดก็คืองับอากาศดูดอ้างไปปดูดกลั่นนานแปลว่าอัดให้นึกถึงลูกสูบของเครื่องยนต์เวลามันดูดจากเขาเรียกว่าท็อปเดดเซนเตอร์จากจุดศูนย์ใต้บนลงสู่ศูนย์ใต้ล่างเป็นจังหวะดูดจากศูนย์ใต้ล่างดันขึ้นไปอีกทีนึงเป็นอัดก็ไปด้วยอัตราส่วน22ต่อ1โดยปริมาตรนั่นคือยนต์ดีเซลใช่ไหม22ทั้งหมดแบ่งเป็น22ส่วน23ตอนนี้มัน25มั้งป่านหรือว่า30ก็ไม่รู้เพราะว่าเครื่องยนต์เขาจะอัดแรงขึ้นเยอะผมว่าน่าจะเป็น30ยุคสมัยนู้นนี่11 22ส่วนต่อ1ยุคสมัยนี้มันน่าจะเป็น30ไปแล้วต่อเนี่ยอัดอากาศปุ๊บความร้อนเกิดขึ้นแล้วที่หัวลูกสูบนะความร้อนที่ว่าเนี่ยร้อนสูงมากถึงขนาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้หัวฉีดทุกวันเนี่ยครับเห็นไหมฉีดแป๊บพอๆกับบ้วนน้ำลายใส่แป๊บแป๊บเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาจริงๆก็เกิดแรงดันนั่นเองแรงดันจากหัวสูบย้อนอีกทีนึงทำให้เกิดการหมุนข้อเหวี่ยงก็หมุนทดกำลังไปหาเกียร์เกียร์ก็ไปหาอัตราทดเฟืองท้ายเฟืองท้ายก็ไปหาล้อล้อก็กระจุยดินทีเนี้ยพารถคันที่ว่านี้นะฝ่าความนั้นในของอากาศต่อไปเรียกว่าพลังงานจนว่าไปนู่นไม่ละไปนู่นไม่ละไปรถคันไหนที่มันออกแบบในรูปแอโรไดนามิกก็แปลว่ามันปะทะกับอากาศน้อยพื้นที่มันน้อยมันก็ไปวนๆใช่ครับแต่ถ้ามารถคันไหนที่ออกแบบแบบกองไม่ฉีดมันก็ต้านเลยครับรถเมย์เนี่ยต้านกันเต็มๆเรื่องครับเจ้าของเราดูงอกหลับตาเล่าให้ฟังไม่เฉยหรอกสรุปก็ความว่าเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดขายอัดอากาศเข้าไปปากปืดปืดปืดดูดกระแนนานอัดทนไม่ไหวระเบิดคือมันเกิดความร้อนเองครับไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละเรียกว่าร่างกายสร้างภูมิต้านทานนะครับพอสร้างภูมิต้านทานปุ๊บเสร็จแล้วก็คายทางจมูกนะตัวร้อนนะฮะ
ร่างกาย สร้างภูมิต้านทานคำว่าภูมิต้านทานในตลาดสดตลาดแห้งมีคำว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิมีไหมครับเห็นไหมมาแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยจังได้โอ้ลุงออกไปสามคุ้งน้ำห้าคุ้งน้ำกลับมาที่สุขภาพอีกโอ้ไหนไหนมันก็ไหนไหนล่ะไปตามเกิดตามนี้นะกลับมาภูมิแพ้แพ้ภูมินะการที่อัดปื้ดเนี่ยคือร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานผมใช้เรียกกันว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราครับดูสิภาษาลุงฮอกไม่ได้ตามเขาเลยเพราะเขาบอกว่าอะไรภูมิแพ้แพ้ภูมิก็ผมไม่รับคำนั้นอยู่แล้วผมจะไปตามเขาไปทำไมแล้วใครจะรับคำนั้นตามเขาก็เชิญนะครับถ้าคิดว่าเจ๋งถ้าคิดว่าเขาเจ๋งก็ตามเขาไปผมรู้แล้วว่ามันมีแต่เจ๋งกับเจ๋งแล้วจะตามไปทำแมวก็ใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานั่นเองนะธรรมชาติมันให้มาว่าไปทำไมเนี่ยที่พูดธรรมชาตินั่นแหละเถียงไปทีเนี่ยโอ้ยใครจะมากล้านั่งเถียงลุงงอกเพราะอะไรพอเถียงเข้ามาลุงงอกก็ถามต่อไปทีนึงเอ้าใครจะถึงตาจนกันถามมาลุงงอกก็ตอบไว้อย่าว่าหวังคำนวณนะถ้ามันเดี๋ยวตั้งเลขให้คำนวณมันเสนอถ้านักคณิตศาสตร์ฟังอยู่เวลานี้ถ้าแน่จริงตั้ง22ไว้หาร7ให้มันลงตัวก่อนนะค่อยมาคุยกันลุงงอกถ้าไม่ลงตัวน่ะอยู่ห่างดีที่สุดว่าไปนั่นคณิตศาสตร์นะหรือถ้ามันลงตัวแล้วนะครับยังมีอีกรู้จักเลขเศษส่วนไหมล่ะทำส่วนเป็นศูนย์จึงจะรู้ว่าลุงงอกคุยเรื่องอะไรนะครับถ้าทำนั้นไม่ได้ก็นั่งฟังอย่างเดียวพี่นักคณิตศาสตร์รวมกันกับนักวิทยาศาสตร์ไปสาขาฟิสิกส์รวมกันให้เยอะที่บอกว่าอยากจะเข้าไปร่วมวงไพบูลย์ก็คือตรงนี้แหละครับจะได้ไปแชร์เพราะว่าเขามีทางนั้นก็เติมได้ไปเขาบ้างจะพัฒนาชาติบ้านเมืองพัฒนาโลกไปในรูปแบบการประดิษฐ์นู่นทำนู่นนี่นั่นมาใช้กับมนุษยชาติเดี๋ยวว่าจะเริ่มเติบโตก็งานก็ไปแนวนั้นลุงหงอก็ไปแนวนี้สองมือเปล่ารักษาผู้คนไปเรื่อยดีไหมพี่ผมมันนะสนุกนะเจ๋งนะนะเนี่ยผมว่ามันก็ได้เข้าท่าเข้าทีนะถ้าเปิดใจรับมาโอ้ส่วนมากก็จะไม่รับเพราะอะไรก็มีด็อกเตอร์คุ้มอยู่ด็อกเตอร์คุ้มไม่ใช่ตายไปแล้วไงด็อกเตอร์คุ้มคุ้มอะไรคุ้มไม่พูดต่อไปเพราะว่าภาษามันจะไม่เป็นมงคลดร.คุ้มกันเลยย้ำรู้จักลุงงอกต้องไม่มีคำว่าภูมิแพ้แพ้ภูมินะครับใครก็ตามที่บอกว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิมันเรื่องของเขาเห็นไหมพอจับโรคยัดปุ๊บอ้าวโรคแพ้ภูมิตัวเองยุคสมัยนั้นถอยหลังไปแต่วันนี้ถอยหลังไปประมาณ25ถึง30ปีประมาณ30ปีคุณพุ่มพวงได้รับแพ้ภูมิตัวเองโอ้ยปกติธรรมชาติต้องให้สร้างภูมิต้านทานกันเยอะไปแพ้ภูมิตัวเองโอ้ยกลับขั้วโลกเลยแล้วก็ใส่ชนิดโรคไป SLE จับยัดดื้อ SLE เป็นไงพี่พอฟังทันไหมเนี่ยฉะนั้นก็บอกแพ้ภูมิตัวเองอ้าวทีนี้สร้างภูมิทีนี้สร้างไงฮะออกวิ่งใช่ไหมออกกำลังกายให้ร้อนผมไม่เคยออกวิ่งเลยทีว่าไม่เคยออกวิ่งจริงรู้ไหมเวลาวิ่งมันเสียพลังงานเนี่ยรู้ป่ะเดี๋ยวไปคิดว่าได้พลังงานนะวิ่งเนี่ยบอกไปเห็นไหมสวนความรู้ตะวันตกสวนจันทร์มาจากองค์ความรู้จากตะวันตกสวนจริงๆนะครับไม่ได้สนเห็นไหมออกวิ่งกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเต้นที่เหนือมันออกนู่นนี่นั่นจะได้พลังงานลุงออกบอกว่าวิ่งนี่คือเสียพลังงานเพราะให้มันง่ายจะตายไป
ลองร้อยเมตรสิพี่หายใจแทนไหมนะหายใจทันนะนั่นแหละหอบแล้วก็สุนัขเจอแดดยังบอกว่าได้พลังงานอยู่เสียเห็นจังจังนะได้พลังงานคืออะไรเวลาจะได้นะอาหารการกินเข้าไปกินเข้าไปนะอาหารกินเข้าไปใช่ไหมนะมีพลังงานความร้อนในตัวเองเนี่ยเผาผลาญปืด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 เฉาะเปลี่ยนจากสารอาหารจึงจะเป็น ข้าวทุกเม็ดเป็นพลังงานสสารสลายเป็นพลังงาน น้ำทุกหยดเผาผลาญสลายเป็นพลังงานอากาศทุกอะตอมหายใจเข้าไปสลายปุ๊บเป็นพลังงานใบไม้ทุกใบใส่เข้าไปร่างกายสลายปุ๊บพลังงานไอ้เจ้าพลังงานตัวที่ว่านี่นะก็มาจากอาหารการกินนะพลังงานนี่จะได้มาจากอาหารการกินมันไม่ใช่มาจากได้มาจากการวิ่งจะมันจากออกกำลังกายนะมันใช้พลังงานสูญเสียพลังงานเยอะโอ้ยพอแล้วล่ะครับองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดตะพึดตะพือยังบอกว่าลุงออกจะต้องเขียนให้อ่านใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้แหละมันจะรู้สักมั่งไผเป็นไผประมาณไหนเอาของเข้ามาใช้เสร็จแล้วมาถึงวันนี้เป็นไงคุยกันรู้เรื่องไหมนี่ผมไม่คุยกับเขาอยู่แล้วถ้าเขาจะคุยกับผมก็ยินดีนะเนี่ยทำไงเรื่องครับของผมสองมือเปล่ารักษามนุษย์มีความสุขอันนี้ก็ทั้งวันนี่เลยดีไหมพี่เล่าสู่กันฟังในรูปแบบตามสไตล์ดวงออกนะมีอะไรไหมเนี่ยจับต้นชนปลายประติดประต่อเมื่อวานนี้ก็สนุกอย่างเดียววันนี้มีเนื้อหนังมังสาหรือเปล่าไม่รู้เชื่อว่าพอจะมีก็แล้วกันจับความจับเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะขออนุญาตดูขอสวัสดีไม่ทราบว่ากี่พระองค์วันนี้ในหน้าจอเนี่ยครับดูสิกี่พระองค์ปึ๊กนี่ชัวร์อะไรจ้าหน้าจอดูสิกี่พระองค์ปึ๊กนี่อ๋อ58พระองค์59พระองค์นะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดชัวร์นี่นางฟ้าขึ้นมาก่อนเลยนางฟ้านครปฐมอ้าวเสียงชัดเจนดีนะเย็นนี้มึนหัวมาถึงตอนนี้เลยกะคุณตุ๊กตาเดี๋ยวนะมันมีเพลงชายเมืองสิงห์นะตุ๊กตาโอ้การดาสะดุดตาชื่อเพลงตุ๊กตาโอ้การดาสะดุดตาโอ้ยสมัยนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มฉีดยังสืบมอหนึ่งมอสองนึงประมาณนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มได้ยินเพลงชายมังสีแล้วก็ดิ้นนะเดี๋ยวก็พอกันผ่านไปครับเกาหลีใต้ชัดเจนดีมากนะฮะชัดเจนอะไรภาพเสียงชัดเจนระยองขนองยะยองโอเคเอาสุดยอดเลยเนาะเส้นรอบวงสุดยอดเรื่องเลยพี่กำแพงเพชรขอสักด้านได้ไหมเพชรเยอะเหลือเกินเสียงชัดเจนอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังไม่ตกเลยครับลองสังเกตคำนี้นะครับว่า สังเกตหน่อยนึงว่าเวลามันร้อนจัดพี่ควรฝนตกผมกำลังจะเล่าบรรยากาศนี้ให้ฟังสักนิดนะชาวเลชาวเลชาวเลลองฟังดูสิครับว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งเวลานั้นก็จำบุคลากรบุคคลไม่ได้ครับเขาบอกชีวิตเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่ท่ามกลางของทะเลมหาสมุทรออกไปจับปูจับปลาเป็นเรื่องเป็นราวเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าทะเลไม่มีคลื่น
ไอ้มันเงียบเงียบสีน้ำทะเลจะเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นทั่วไปกลายเป็นสีเนี่ยก็บอกว่าเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าท้องฟ้าเป็นเช่นไรน้ำทะเลมหาสมุทรขณะที่ไม่มีลมนะครับคือนิ่งเงียบท้องฟ้าเป็นไรสีน้ำทะเลจะเป็นเช่นนั้นมองลึกเข้าไป5เมตร10เมตรหรือ50เมตรเห็นพื้นดินจะเห็นเฉพาะทะเลไม่มีลมนะครับนิ่งจริงๆนะครับนิ่งจริง15นาทีต่อมามาเลยจ้ะแรงเลยครับลมมาคลื่นมาเอาอยู่ก็อยู่เอามาอยู่กับพลิกกลางทะเลเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจความนิ่งนะอย่าไว้ใจความเงียบนะสำหรับท่านที่เป็นชาวเลนะครับถ้านิ่งเงียบปุ๊บรีบมองหาเกาะได้เลยนะครับเบนหัวเรือเข้าไปหาเกาะเป็นกำบังเลยไม่งั้นหงายเก๋งหงายหลังฉางกลางทะเลนะสิบอกให้จะหาว่างอกไม่เตือนงอกรูปแม่น้ำมูลนะเล่าเรื่องทะเลได้แล้วกันเพราะได้ยินเขาว่ามาโอเคนะกลับมานี่เหมือนกันครับในเรื่องราวของอากาศร้อนนิ่งเหมือนกันครับไม่นานนักมาเลยจ้าปืด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 ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังวันที่ผมไปทำให้ฝนตกที่บึงบัวระเพ็ดนะฮะวันนั้นมันตรงกับวันที่28เมษาใช่วันที่28เมษาเนี่ยวันนั้นทางการก็บอกว่าจะเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดจุดที่ร้อนที่สุดคือเขตจังหวัดนครสวรรค์ก็แปลว่าหนีไม่พ้นบึงบัวระเพ็ดวันนั้นลุงออกอยากจะบอกว่านุ่งผ้าขาวม้าพื้นเดียวเสื้อก็ไม่ได้ใส่แล้วครับกลางร่มอยู่กลางไม่สู้เป็นเกาะอะไรกันตรงนั้นนะอยู่คนเดียวคนเดียวโอ้โหมันร้อนแรงใช้คำว่าเมาแดดนะครับเมาแดดผมใช้คำว่าเมาแดดนะโอ้โหใจจะขาดนอนไปนั่งถอดเสื้ออยู่ได้คนมันบ้าคนมันเกินบ้ามันจะว่าไงเอาละตกตอนเย็นมันบ่ายสามโมงสี่โมงประมาณนั้นครับลมทีนี้โอ้โหไอ้ที่มันเมาแดดเมาแดดตั้งแต่เที่ยงบ่ายแล้วครับก็เลยเอาตัวไปทิ้งในรถในรถก็เปิดแอร์เอ็นตัวไปก็หลับไปครึ่งตัวก็แล้วกันรู้สึกตัวทิ้งลมมาทีนี้โอ้โหลมมารุนแรงมากครับปืดปืดปืดโชว์วันที่28ผ่านไปวันที่29ทีนี้ครับไม่มีลมสักแอะเดียวโอ้ยขณะที่มีลมเนี่ยครับกิ่งไม้ดันมาหักไอ้กิ่งที่ว่ามีรวงผึ้งอยู่ด้วยวันที่28ลมมาเต็มร้อยมันไม่หักโอ้ยจะให้ลุงหมอคิดยังไง29กิ่งไม้นั้นก็มีรวงผึ้งที่ว่าเงียบๆอยู่ๆก็โคลนตึมมาว้าวปริศนาธรรมหรือเปล่าวะเนี่ยตื่นเช้ามาวันที่30เมษาซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดีพอดีที่ทำเรื่องราวความจริงทางด้านเขาทำหนังสือขอมาให้ลุงออกไปทำฝนให้มึงบริเพชรนั่นแหละหน่วยงานราชการนะที่ว่าท่านผู้ช่วยก็มาผมก็รับคำท้าเลยละครับมาเขียนผังให้เจอสับอะจะเข้าสู่พื้นที่เวลา3เดือนวันที่30วันที่สุดท้ายพอดีพอดีประมาณ10โมง9โมงฝนที่นี่ฮะ
โอ้นอนเฝ้าขนอยู่3เดือนมันตกกับวันสุดท้ายโอ้ยพวกเพื่อนฝูงคณะทำงาน 4-5 คนถอดใจลุงงอก็เฉยเฉยไม่ฮือไม่อือไม่กระตือรือร้นใครจะไปขึ้นเขาลุงห่วยก็ช่างเขาแต่ลุงงอก็เฉยที่สามเอกก็ฝนเทมาวัดได้60มิลลิเมตรเจ๋งผมเลยจะบอกว่าลมมานะแล้วมันนิ่งอากาศนิ่งต่อมาก็มีฝนนะครับบรรยากาศอย่างนี้เทียบให้ฟังจากทะเลที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับระหว่างชายกับทางด้านเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมตรงกันไหมคำว่านิ่งเนี่ยคือสำคัญมนุษย์กายใจจิตเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงใจให้นึกซะว่าคือทะเลแล้วก็มหาสมุทรโอเคนะถ้าหากว่ามันนิ่งจริงก็แปลว่าเหมือนกับทะเลมหาสมุทรปราศจากลมฉันใดก็ฉันนั้นห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มสบายยามเช้าหน่อยแล้วกันความว่าการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันครับเมื่อใจสงบก็เหมือนกับคำว่านิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกประการนะครับเสร็จแล้วพริกขั้วหนึ่งจิตจะมาทันทีถ้าหากว่าเป็นมหาสมุทรทะเลก็ลมมาฝนมาใช่ไหมล่ะครับใจนะจะเป็นทางพื้นบกก็ลมมาฝนมาเหมือนกันหลังจากความนิ่งแปลว่าความนิ่งกันนะช็อตต่อไปจะรู้ว่าได้อะไรสติสมาธิจิตเหมือนกันนะมันค่อนข้างจะอธิบายเขาอยู่ในกรอบที่เป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวไหมพี่สำหรับท่านอยู่หน้าจอนะนะว่าแล้วก็ลืมตาซะเลยคุยดูหน้าจอต่อครับ เอาใครต่ออยากนอนหลับตลอดถึงตอนเช้าเลยชอบตื่นกลางดึกแล้วนอนหลับยากมากมากมากใจผมทำไงเอาไหมล่ะอยากจะได้หลับแบบไม่ตื่นไหมล่ะเอาเปล่าพอไหวนะหลับเลยไม่ยอมตื่นเลยง่ายนะง่ายมากด้วยครับทำให้หลับไม่ต้องตื่นเลยง่ายมากมากเลยขอนอ่อนขอนแก่นกำลังฝนตกกำลังฝนตกหรือฝนกำลังตกนะขอนแก่นฝนมาเลยจ้าเสียงกะละมังตกจากที่สูงที่ใดนะครับจุดนั้นสังเกตฝนจะตกนะครับเสียงผมไม่ธรรมดานะมันกระเพื่อมที่ใดมันเป็นไบเรชั่นที่นั่นนะเสร็จแล้วมันก็จะมีผลทางด้านอากาศรอบๆนั้นนะครับก็แปลว่าอยากให้ฝนตกก็เปิดเสียงดังๆเอาเองแล้วกันนะว่าไปโน่นเลยพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของฟ้าเจ้าของฝนเฮ้ยลุงอักอะไรมาพูดคำถามจาก YouTube คุณเทียมจันทร์พันพนมขออนุญาตถามลุงอักเต็มๆว่าทำคนเราหลังคลอดเอาละสิรู้สิเอาว่าทำถ้าคนเราหลังคลอดจะมากกว่าทำไมถึงเดินไม่ได้เลยเหมือนช้างโอเคคำถามจาก YouTube นะอย่าลืมว่าท่านที่อยู่ Face Live แล้วเนี่ยนาทีนี้มัน59ชีวิต59พระองค์นะครับส่วน YouTube ไม่ทราบว่ามีกี่พระองค์นะครับผมก็มีมอนิเตอร์ก็อยู่ที่รูผมนั่นเองนะที่หนเห็นนะโอเคนะครับไม่มีมอนิเตอร์ที่ผ่าน YouTubeคนที่ดู YouTube จอใหญ่ๆนะครับจอจะกว้างเชียเลนส์วายใสดูแล้วมันก็เบาหูเบาตานะครับส่วนที่เป็นเฟซมันแคบหน่อยนะครับเบาตาสบายนั่นนะไหนๆก็ไหนๆเอาเนื้อหากันแล้วกันถามใหม่นะครับคำถามจาก YouTube คุณเทียมจันทร์พันพนมขอถามลุงงอกลุงงอกว่า
ทำไมคนเราหลังคลอดทำไมจึงเดินไม่ได้เลยส่วนช้างม้าวัวควายหลุดมาจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของช้างม้าวัวควายเดินตุยตุยเลยผมอธิบายอย่างนี้ดีไหมครับฟังดีแล้วครับเวลาผมอธิบายระยอดสูงนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นคำพูดต่อไปนี้ถอยหลังไป 2,600 ปีหรือประมาณวันจริงเดือนจริงเวลาจริงผมก็เกิดไม่ทันความมีอยู่ว่าวันหนึ่งเวลานั้นมีมนุษย์พันหนึ่งออกมาจากพระครรภ์ของพระราชมารดาก็เดินตุยตุยเลย79ดอกบัวมารองรับแล้วก็ชี้นิ้วขึ้นฟ้าความว่า I'm only one ว่าเป็น I'm only one แปลว่าอะไรเป็นหนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand at สวนลุมพินีนะวันนู้นนะครับ นะๆๆๆคลอดปุ๊บก็เดินเลยนะช้างม้าวัวควายออกมาจากท้องแม่เดินเลยเอ๊ะเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยระหว่างกุมารน้อยพระองค์หนึ่งออกมาแล้วเดินเลยกับช้างม้าวัวควายซึ่งเสร็จเป็นสัตว์เดรัจฉานกุมารน้อยเดินเลยถามว่าเป็นอะไรวะเนี่ยคำอธิบายในเชิงปัญญานะครับทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่มีใครเกิดทันแน่นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมครับคำถามย้อนกลับว่านะพระราชบุตรของพระราชมารดาบิดาพระองค์เดียวคลอดปุ๊บก็เดินเลยถามเป็นไปได้ไหมคำอธิบายขึ้นยอดตาลอธิบายความว่าสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันยังเดินได้เลยนี่มหาบุรุษนะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้เพียงหนึ่งเดียวโอเลวันในโลกนี้นั่นแหละครับเป็นไปได้ไหมถ้าถามผมเกิดไม่ทันนะผมบอกย่อมเป็นไปได้ครับย่อมเป็นไปได้นะพอไหวไหมต้องขึ้นยอดตาลอธิบายให้ฟังที่ว่าเมื่อกี้นี้นอนเอ้าเมื่อฟังแล้วเป็นบุญหูก็ยัดเข้าไปในรูหูให้มันเกิดเป็นสิริมงคลของหูของท่านที่กำลังอยู่หน้าจอแมนบอส่วนผมเนี่ยหูผมจะเน่าหูผมจะเป็นเรื่องของผมแล้วกันเนี่ยในการอธิบายความเช่นที่ว่าเนี้ยต้องมีไหมเนี่ยเอามาเทียบกับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ครับตอบในเชิงเปรียบเทียบเอาแค่หนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand at สวนลุมพินีณวันนั้น 2,600 ปีมาแล้วก็น่าจะเจ๋งนะเป็นคำอธิบายที่ขึ้นแบบขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังนะครับแปลว่าต้องปัญญาโดยแท้จึงจะ get into ในขั้วใจครับถ้าไม่ระดับนั้นก็ลุงออกเอาอะไรมาพูดอีกแล้วขอเรียกลุงออกว่าพ่อนะครับผมชอบสวนตัวกะลูกชายผมยังไม่เรียกแท้ๆยังไม่เรียกว่าพ่อเลยนานๆงอกนะโอ้รหัสงอกอย่างเดียวใช้รหัสงอกอย่างเดียวเป็นรหัสไปไหนก็นึกงอกด้วยเอกลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์และด้วยอัตลักษณ์ไม่มีใครเรียนแบบงอกได้หรอกครับจริงนะเพราะงอกมันมีหนึ่งเดียวในโลก Universe of Thailand as from พระราชเกล้าอีสนั่งพูดอยู่นี่แหละลูกงอกมีเพียงหนึ่งเดียวมันไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมีเพราะมีเพียง only one ว่าไปหน่อยเอาล่ะงัดอากาศก่อนนอนค่ะจะหลับดีมากๆคนไก่แม่เขาพยายามส่งสารนี้ให้กับคนที่อยู่หน้าจอ
ได้กรุณาพิจารณาตามบทบาทลีลาที่ลุงออกค้นพบว่าในการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองไม่มีอะไรดีเลิศประเสริฐสมันแตนเกินไปกว่างับอากาศซึ่งอธิบายผ่านเครื่องยนต์ทำงานดูดอัดระเบิดคายให้ฟังแล้วเมื่อตอนต้นเห็นไหมเห็นไหมเครื่องยนต์ที่มีเรี่ยวแรงระเบิดรุนแรงก็คือตรงนี้ก็คืออัดอากาศนะครับพอไหวไหมเอามาใช้ครับในชีวิตประจำวันแล้วจะรู้ว่าพละกำลังร่างกายเมื่อมันสร้างมาเรียบร้อยแล้วถามว่าเราเตรียมตัวเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้ถามว่าเพื่ออะไรคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายก็ตามทีเอาไว้เตรียมตัวไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะจะว่าด้วยอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธนิวเคลียร์หรือแม้แต่อาวุธคลื่นถ้าเป็นการเกิดก็เป็นการตายเกิดขึ้นคนที่งับอากาศจากลุงงอกเล่าให้ฟังขณะนี้ตายคนสุดท้ายแล้วกันพี่ดีไหมพวกตายหนีหมดสมบัติใครดูแลมันยึดสิครับคนไทยยึดโลกไปเลยดีไหมพี่ไม่ต้องไปทำสงครามกับใครดีไหมพี่ถ้าดีก็แชร์ไปต่อๆแชร์ไปเลยเอาไว้วันหนึ่งเกิดมันฟลุกไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้พูดเล่นนะเห็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ลุงออกเป็นเช่นนี้ไม่ได้พูดเล่นนะในเล่นมีจริงนะพี่ว่าไปนู่นเอาทำไปเถอะพี่ก็ลุงงอกคงไม่แนะนำใครผิดๆแล้วครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะ74เป็น74ปีเต็มแล้วจะไปทำให้คนก็ผิดได้ไงล่ะครับใช่ไหมเออถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มเป็นนั่น20ปีโอ้ว้ายมันมีโอกาสแก้ตัวได้ไงนี่มัน70อัพครับแก้ตัวไม่ได้หรอกพี่เพราะฉะนั้นของจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็เล่าสู่กันฟังเอานำมาใช้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครับเห็นว่าดีก็แชร์มันออกไปเพื่อเพื่อนฝูงฟังไว้ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่สงครามที่สามจบลงเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ของแต่ละประเทศซะเลยดีไปพี่วันหนึ่งข้างหน้าลุงออกเดินทางสิได้ไปขอเขากินแหนะนะครับขอเขากินแหนะขอข้าวบ้านท่านกินซะหน่อยนะดีไหมพี่เอ้ยตรงมีแค่นี้เหรอว้ายไม่มีคำถามเลยมีแค่นี้คำถามไม่พอทำให้นอนหลับได้สบายเลยถามมาเยอะหวังว่าผมตอบพอได้นะครับคุณเทียมจันนะคงไม่เป๋นะถ้าตอบในกรอบอื่นนะครับไม่จบครับโอเคนะทำไมมนุษย์เราเวลาหลังคลอดแล้วเดินไม่ได้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายคลอดปุ๊บมันทำไมต้องเดินได้ถ้าผมตอบในเชิงทั่วไปหาสุดจบไม่ได้นะครับก็เลยยกตัวอย่างแค่เจ้าชายชิตะเมื่อประสูติที่สวนลุมพินีนะครับตอบอย่างนั้นรับได้โดยปัญญามันก็จะมีจุดจบเสร็จแล้วท่านก็พยักหน้าผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเมื่อได้เล่าสิ่งนี้ให้ฟังไม่มีใครเล่านี้ให้ฟังหรอกก็ได้อย่าไปเชื่อมันไปได้ยังไงเลยไม่มีหรอกมนุษย์ย้อนทีนี้มีเหมือนกันนะก็คำสอนนี่แหละพระศาสดาเกิดมาไม่มีพ่ออยู่ยุคกระท้องโตเลยถูกต่อบ้านต่อขันคนเนื้อแถนบอกโอ้ยอะไรนะนางอะไรนอดเนี่ยเลยนะภาษาค่อนข้างจะให้ร้ายไม่เป็นมงคลหรอกครับอะไรดอกท้องเหรอประมาณนั้น มีอย่างที่ไหนเป็นสาวเป็นนางอยู่ยกท้องตัวบอกว่าไม่มีใครมาทำพันไปได้ยังไงเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเองครับเอามนุษย์พูดประเสริฐจะมาเกิดทั้งทีไม่ต้องผ่านการปฏิสนธิก็จบเนี่ยที่ว่านั่นคือพระเยซูเจ้านั่นแหละเห็นไหมถามว่าใครแนวกันระหว่างพระแม่มารีพระเยซูเจ้า
็ดีทั้งคู่นั่นแหละใช่ป่ะใครจะเคารพเคารพสักการะพระแม่มารีก็เหมียนกันนั่นแหละครับถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ประพองสิ่งที่ประเสริฐนั้นจะมาอยู่ในท้องอยู่ในพระครรภ์ได้ยังไงแล้วก็ดีทั้งคู่แต่ผมสรุปนะก็มีแค่นั้นเองรวมความแล้วนะครับพระศาสดาสองพระองค์เนี่ยมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะวิจิตพิสดารพิลึกพิลั่นเสียอย่างเดียวท่านเกิดไม่ทันผมก็เกิดไม่ทันแต่หลับตาเล่าให้ฟังได้แล้วกันนะฮะแต่สิ่งที่ลุงงอกรับไม่ได้มนุษย์คู่แรกเกิดมาสวนเอเดนรับไม่ได้จริงๆมนุษย์มันพัฒนามาตั้งแต่นู้นขนาดเล็กๆด้วยนะครับนะแต่เรียกตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเวลามาจากนู่นน่ะฟังเนี่ยคำว่านู่นนะฮะนู่นรู้จักคำว่าจีนไหมยีนนะพันธุกรรมยีนนั่นน่ะเขาว่ายีนนะมันมีวัฒนาการมาเปิดผ่านกระบวนการของ RNA กรดอะมิโนนะฮะเมื่อ DNA เห็นไหมเผ่าพันธุ์นะกระบวนการนั้นมาทีนึงก็มาถึงสัตว์เซลล์เดียวเรียกว่าแพงต้งแพงต้นก็ว่าวิวัฒนาการของมันในทะเลนะครับขึ้นมาบนบกก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานมาครึ่งบกครึ่งน้ำวิวัฒนาการกันมาเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ใหม่ก็เป็นช้างเชิงต่างๆลบหายใจจากอ้าวกลับกลายเป็นมนุษย์มนามนุษย์วิวัฒนาการมาเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่เกิดมาก็หญิงหนึ่งชายหนึ่งอยู่ที่สวนเอเดนยังไงผมก็ไม่ยอมรับเลยตรงนี้ใครจะรับก็รับไปเขาเราก็จบข่าวนี่ฮะสิ่งที่นะขออภัยเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็กรุณาพิจารณาอย่ามาเชื่อลุงงอกนะเชื่อลุงงอกเนี่ยตกม้าตายมาหลายรายแล้วนะให้รู้ไว้เชื่อลุงงอกตกม้าตายมาหลายรายแล้วครับคำถามจาก YouTube ทีหนึ่งคุณนัทธนันโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็แย่สิพี่ถ้าเจ้าชายสิทธะไม่ได้สัตดับพินสามสายแล้วจะได้บรรลุไหมเนี่ยคำว่าพินสามสายจริงๆนะวาระตรงนั้นนะฮะถ้าถามผมนั่นคือฟังดีนะครับนั่นคือฟังดีนะนั่นคือเดี๋ยวลืมนะพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาตรัสรู้แล้วเรียบร้อยนะฮะพระพุทธเจ้านั้นมาแสดงธรรมอยู่3บทนะครับ1เรื่องของบุคคลธรรมดาหญิงชายต่างวัยต่างๆก็เรียกว่าสอนแบบโลกเน้น2เรื่องคือเรื่องทุกข์เรื่องสุขโอเคไหมเน้น2เรื่องทุกข์กับสุขโอเคนะทำง่ายใจมนุษย์พ้นทุกข์เนี่ยฮะก็มาเรื่องของห ลงโลภโกรธก็เรื่องแล้วที่กิเลสตัณหาราคะนั่นแหละถ้าใครไหนมีมากมันก็หลงมากโลภมากโกรธมากก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นโอเคนะนี่คือบริบทของปุถุชนธรรมดามาสอนเรื่องพวกนี้ให้รู้จักเข้าใจใช่เรียบร้อยซะต่อมาอีกบริบทหนึ่งก็เรียกว่าเรื่องราวของมโนมยิทธิคือทางใจเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของกายนะครับร่างกายกินอยู่หลับนอนนี่นะครับธรรมดากินจุดนอนนี่นะครับมนุษย์สัตว์โลกเป็นเช่นนั้นแน่นบ่หลับตาเลยสิถ้าใช่ก็นึกถึงตัวเองนิดนึงอีกกรอบหนึ่งสอนก็คือเรื่องราวของเมื่อวานยังพูดในคำนี้จะพูดอีกต้องนึกอีกเพราะงอกก็แย่สิพวกวิ่งหนีหมดแล้วงอกมานั่งนึกของต่อเลยนะบุคคลอธิษฐานโอเคครับพินสามสายเป็นเรื่องราวของบุคคลอธิษฐานนะครับจำด้วยนี่นะเจ๋งไหมลุงออกเล่าให้ฟังพินสามสายเป็นเรื่องราวของบุคคลอธิษฐานแปลว่าอธิบายว่าในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายยุทธะก็นั่งนอนอยู่คนเดียวนะครับนะหลังติดเอ็นติดกระดูกเดี๋ยวบำเพ็ญทุกขกิริยาจนได้ถึงสภาวะหนึ่งตอนนั้นถ้าถามผมว่าสภาวะจ่อตรงไหนผมใช้คำว่าภาวะของพระอนาคามีนะภาวะนะครับจะเป็นภาวะตรงนั้นคนนึกคุณคิดอ้าว
เห็นในตาพระองค์เองเนี่ยนะครับเหมือนเทวดานางฟ้าเหมือนสาวมาดีดพินสามสายให้ได้ยินนะพระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐทางด้านการรับรู้มีสติรอบครอบการได้ยินการได้เห็นการได้ดมการได้กินการได้สัมผัสอย่างแผ่วเบาก็สามารถรับรู้ได้ชัดเจนโดยปกติแล้วนะก็นิมิตบอกว่าได้ก็บอกว่ามโนมยิทธิคือพลังของท่านใจเกิดภาพเห็นพินดีดพินสามสายมนุษย์ผู้ประเสริฐเลือดแท้วินิจฉัยขาดเลยอ้าวตึงเกินไปอดข้าวอดน้ำเดี๋ยวบำเพ็ญทุกข์กระจัดตายหาอย่างเดียวตายหาไม่พอตายหงตายกระเทียมอีกก็ไม่กินไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่หลับไม่นอนอยู่ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคือพระองค์ก็เห็นเองถามเองตอบเองนั่นเองครับเออเองชงเองกินเองเออเองอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าจะไม่มีครูจำนะครับมันจะรู้เองนู่นนี่นั่นสารพัดพินสามสายก็เกิดขึ้นที่ว่านี้ในตาเสียงตึงตึงตึงอ้าวจอดเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะเพราะพริ้งนะตึงเกินไปถึงเวลากินก็ไม่กินถึงเวลานอนก็ไม่นอนหนังติดเอ็นเอกรูก็ตายหาตายหงตายกระเทียมอย่างเดียวเงินก็ถอยลังมาสองเก้าซะมากินตามปกติเหมือนชาวโลกเขากินกันเท่านั้นแหละครับถึงบางอ้อเลยเพ่เห็นไหมกินอะไรล่ะครับตามบทบาทลีลาก็ดูเหมือนจะเป็นข้าวมัทธุปยาสของนางสาวสุชาดาใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองพินสามสายก็เป็นเพียงแท้ปริศนาธรรมนะครับในกลุ่มที่จะเรียกกันว่าจะพูดแค่นี้แล้วคำนี้ไม่ติดหูติดตามนุษย์อาทศบุคคลทิฏฐานครับนะคนที่อยู่ภาวะนี่จะรู้เห็นเทวดาเทพพรหมหมดนะครับบอกให้ทราบนรกสวรรค์จะเห็นหมดนรกสวรรค์เป็นบุคคลทิฏฐานหมดนะครับจำหน่อยครับเทวดาเทวดานางฟ้าเทพพรหมเป็นบุคคลทิฏฐานหมดทุกเรื่องนะครับจำหน่อยนี่ในบทบาลีลาของเจ้าชายวิสาก่อนที่จะบรรลุธรรมสูงสุดเป็นถึงขั้นธรรมทิฏฐานแปลว่าได้รับศักยภาพแห่งพระธรรมเข้าอยู่ในพระวรกายณวินาทีนี้ผมเองเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือในบทบาทลีลาในพอยเนี่ยครับพอยเนี่ยกำลังจะพลิกทั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าชายสิทธัตถะคือใครคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีตัวการเป็นหางกาภาษาลุงออกนะพอยลังวันหนึ่งเก้านะก็คือสามีพลังเทียมพากับพระราชบิดาของกุมารน้อยราหุลว่าไปนู่นนะถอยไปหนึ่งเก้าคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ถอยไปอีกเก้าก็คือภพชาติที่แล้วคือพระเวสสันดรจบข่าวไหมพี่นั่นแหละครับคือชายชาติเดินหน้าหนึ่งเก้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับจึงสวมใส่อยู่ในพระวรกายของเจ้าชายจีรชาตินักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีเป็นความมีแต่ความเป็นหลังตาพอยนี้บทบาทนี้คงมีใครเล่าเหมือนลุงงอกมั้งถ้ามีสองหูนะถ้าประสบการณ์ตรงก็กี่ปีมาแล้วที่ฟังนู่นนี่นั่นมาเหมียนไหมล่ะเหมียนลุงงอกไหมล่ะเล่าให้ฟังถ้าไม่เหมียนถามว่าไหวไหมรับได้ไหมรับได้กับบุญหูของใครมันล่ะครับผมเปลี่ยนก็พูดผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วพูดแล้วอ่ะเออผิดก็รับผิดแต่พูดเดียวก็จบข่าวตรงนี้โอ้ผีก็อะไรก็ได้ก็หนาฉลึงเดียวก็ไม่ได้ใจคนฟังสูญเดียวก็ไม่ได้เสียไม่ได้สูญเสียสักหน่อยเดียวโอ้ยถ้าดีก็ยิ้มซะโอเคโอเคเอาไปแล้วจาก YouTube ไปแล้วนะคุณธนวรรณแสงพิสุทธิ์โอ้ YouTube มาแรงงานนี้คนที่อยู่เฟซไม่ถามไม่ถ่ายเลยไม่หือไม่เออเลยพี่โอ้ยYouTube ต่อคุณธนวรรณแสงพิสุทธิ์เพราะอะไรคนที่งับอากาศเป็นประจำเมื่อเกิดสงครามโลกจึงจะตายเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเป็นคนที่มีพลังงานในตัวมากเข้าใจครับเพราะว่าได้รับพลังงานในตัวมากมันสามารถปกป้องตัวเองได้ดีกว่าใครๆรวมความแล้วถ้าถึงวันตายเมื่อเกิดสงครามทั่วเกิดมีอาวุธชีวภาพบอกเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยฮะผมเป็นคนที่พูดว่าเชื้อโรคทำอะไรผมไม่ได้หรอกเห็นไหมครับไอ้เขาบอกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นนะครับอหิวกอหิวาใส่แก้วมากินอยู่เดี๋ยวนี้อหิวาเนี่ยครับมาเลย
คนมาเนี่ยผูกเนคไทใส่สูทมาด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้ท้าถูกไม่ใช่หรอกเอาชาวบ้านมาท้าผมมาแล้วครับระดับหัวแถวนะครับคนที่เขาจับโรคฉะนั้นกับชาวบ้านเนี่ยมาเนี่ยพวกนั้นนะครับมาเยอะๆไอ้วาตกระรอกมานี่จะกินให้ดูท้าด้วยเห็นไหมลุงเงาเจ๋งนี่นี่ไม่จริงกล้าท้าได้ไงไอ้วาตกระรอกเห็นไหมโอเคนะนั่นคือเรื่องของวิชีวภาพที่ผมพูดถึงกันนะครับต้องระวังแอนแทรกไม่มีคำอีโบลาเนี่ยผมก็ว่าใช่วัดนกวัดนกเนี่ยผมว่าใช่หมดนะครับนี่คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าอาวุธชีวภาพนะครับส่วนอาวุธเคมีก็เหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าไม่เข้มข้นชุดเดียวมันก็ถึงขั้นก็ตายเป็นขั้นตายเป็นจุดท้ายเพราะว่ามีพลังนี่จะมารักษาเออนี่ใครไปดูหนังเรื่องของพลังเดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้วันเลยนี้จะไปดูหนังเรื่องมาให้ดูแล้วจะเล่าสู่กันฟังเรื่องของอินดิจีเพื่อแต่ตัวใครเนี่ยโหมันปื้นๆแบบอินฟินิตี้เลยอะไรคอๆเคอร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเลยนี้อาจจะไปดูนะก็แค่นั้นเองครับเนี่ยฮะก็คือถ้าเกิดความสงครามโลกคราวนี้มันจะมากมายใหญ่โตนะสงครามขึ้นนะครับไอ้พวกคลื่นผมก็พยายามบอกจังนะครับคลื่นถ้าคนที่มีพลังน้อยเนี่ยฮะเดินไม่ได้เข่าอ่อนมันถ้าเจอคลื่นขณะนี้คลื่นมือถือมือถอย 3G 4G เนี่ยครับแล้วคลื่นความถี่สูงต่ำนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าหากว่าเจอ 5G หนักก็ดีเยอะถ้าหากว่าไปขึ้นเราจะไปเจออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคือควอนตัมอินเทอร์เน็ตฮะตรงนั้นแหละครับจะหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีพลังงานที่ผมกำลังเล่าสู่กันฟังตอนนี้ผมว่าเป็นเบี้ยหมดนะครับมนุษย์นอนติดเตียงหมดนะครับจะไม่มีพละกำลังครับอ่อนแอหมดนะครับแจ้งเพื่อกรณทราบในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวเหล่านี้หลับตาเล่าให้ฟังมาตลอดรายการนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทำไปถ้ากันได้ที่ว่านะผมเองผมป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วล่ะผมคลื่นทำอะไรผมไม่ได้หรอกคลื่นความถี่มือถือมือถอยมาเถอะเยอะๆขนาด10ยกกำลังเดี๋ยวนะ10ยกกำลัง25-30ขึ้นแกมงแกมาผมว่าเขาทำอะไรผมไม่ได้นะจะบอกไม่ทราบไปนะครับ นะผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้นะที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองจบข่าวไหมครับหวังว่าคงจะวิเคราะห์ภาษาลุงหนองได้ตามควรกับกรณีนะครับถ้าได้ก็ถือว่าสนุกร่วมกันวันนี้รวมความแล้วรวมหลงจ้องสนุกเนาะถ้าใช่ก็พยักหน้าส่วนผมดูนาฬิกาแล้วครับ9:05 3:05 3:07:08พอไหมพี่บ้านแถวบ้านมันดีไหมเนี่ยทั้งหมดรวมถึงจ้อง67พระองค์นะครับวันนี้ก็ถือว่าก็ถือโอกาสต้อนรับขับสู้ทุกท่านนะตัวเลขจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าทุกท่านได้แชร์โชว์ไปนู่นดีก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการในสิ่งนี้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพครับเราต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณเพิ่มขึ้นมาก็ขอให้มีคุณภาพด้วยนะครับ1คนที่อยู่หน้าจอถือว่าเป็นแฟนเพจกันนะครับ1อย่าใช้ศักยภาพส่วนตัวมาหลอกล่อหลอกลวงกันนะครับทุกรูปแบบนะครับนะอย่าหลอกล่อหลอกลวงกันทุกรูปแบบหญิงอย่าหลอกลวงชายก็อย่าหลอกลวงหญิงนะครับนะถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้ตรงไปตรงมานะผมอยากจะให้ใช้หน้านี้เป็นส่วนท่านประกอบสมาชีพสำหรับท่านหลายท่านด้วยจะอย่าเอาหน้านี้มาใช้ในการหลอกล่อหลอกลวงกันนะครับผมอธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ทำนอกเหนือไปจากนี้ลุงหงอกไม่เกี่ยวเพราะลุงหงอกแจ้งให้ทราบแล้วจ้าแล้วแม่นบอกนะบอกให้ทราบไปนะครับโอเคก็ตัวเลขสวยดีมากนะครับท่านที่อยู่ทั่วเหมือนกันนะครับจะมีกี่พระองค์วันนี้ก็ถือว่าขอให้ทุกท่านคิดว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับเจ้าของบ้านหัวงอกแล้วกันโอเคนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ค่อนข้างจะลงตัวทำคิดทำอะไรก็เชื่อว่าน่าจะมีคำว่า
มีแต่เจริญงอกงามนะครับสำหรับท่านที่ฟังเสียงกระมังโจกจากที่สูงจากลงโดยตรงโดยอ้อมเท่ากับเท่าไรไม่รู้ขณะนี้มัน 5,000 กว่าคลิปแล้วที่ YouTube บ้านหลอดทีวีนะครับก็พยายามสอดแสวงหาค่อยๆฟังมันหลับไปบ้างนะเสียบใส่หูสองข้างหลับไปเลยเสียงลุงงอกมันจะกล่อมไปเองเหรอพี่สุดท้ายมันจะไหลปื้ด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 คนไหนก็แบบไปเที่ยวดวงดาวเนี่ยผมพูดเล่นนะยิ่งการนำพาสมาธิอย่างนี้นะครับนะจะบอกให้ทราบนะเพราะว่าผมจะรู้สภาพสภาวะเวลาผมนำพาสมาธิให้มันจะเป็นไปเช่นนั้นถือวิชาสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะๆๆเอาล่ะขอให้ธรรมที่ดูแลรักษาทรัพย์สินคานที่หามาได้โดยตรงหรืออำนาจการใดนะครับอย่าถึงแรงงานว่าไปฟังที่นี่แล้วก็จะรับกับสิ่งเหล่านั้นแหละนะครับต่อมากับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงไม่ว่าท่านอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้เช่นลูกเช่นแบงใดๆก็ตามทีนะครับก็เชื่อว่าจะได้รับในสองสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะสำคัญที่เกือบสุดก็แล้วกันมนุษย์มันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องไปนู่นมานี่แต่เดินหน้าถอยหลังไปใช้ไปคว้าไปหลังไปบนไปด้วยความมืดไปด้วยความสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชภาณาของพระศรีอริเมตรัยอันประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรเพื่อเหนียวกันนั่นแหละทางบกเขาทอดทางน้ำก็คือพญานาคหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรนะผมก็ทราบนะรู้ได้ไงผมพูดเรื่องบุคลิกฐานมาตลอดนะแค่ไหมแล้วก็ส่วนที่บอกว่าพญาช่างเผือกกับทางบกพญาครุฑกับทางอากาศนะครับอากาศเต็มร้อยน่านฟ้าหว่าไปหน่อยนะนั่นคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรส่วนตัวจริงที่จริงรออยู่ 2,000 กว่าปีพระศรีอริยเมตไตรจะมาเดินดินกินข้าวแกงรออยู่ไหมอยากจะดูไหมตายอีกเกิดอีกทุกข์อย่างนะโยมชาติสุดท้ายดีกว่าครับฟังลุงหอกเล่าต่อไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้ดีไหมสาธุอามินอาเมนอ่ะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม